กรุงเทพมหานครเนี่ยเขาแจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าประชาชนที่แจ้งเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินรกร้างเนี่ยนะครับเป็นที่ดินเกษตรกรกว่า 10,000 รายเพื่อลดภาษีที่ดินครับแหล่งข่าวจากกรุงเทพมหานครบอกว่าภายในปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยกรุงเทพมหานครจะส่งใบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนผู้เสียภาษีนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในข่ายประมาณ 600,000 คนให้มาชำระภาษีภายในเดือนกรกฎาคมนี้ไอ้จุดน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าประชาชนแจ้งเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินเนี่ยนะครับจากที่ดินเปล่ารกร้างเป็นที่ดินเกษตรกรรมมีจำนวนถึง 10,000 รายนะครับเพื่อลดอัตราภาษีคือถ้าปล่อยให้เป็นที่ดินรกร้างเนี่ยปีแรกก็เสียภาษีอัตรา 0.3 ถึง 0.7% ส่วนที่ดินเกษตรกรรมนั้นจะเสียเพียงแค่ 0.01 ถึง 0.1% เท่านั้นเองครับขณะที่ร้านแม่ใหญ่เจ้าของร้านแม่ใหญ่พันไม้ถนนบ้านกล้วยไซน้อยคุณปราณีฟักเล็กเขาบอกว่าช่วงนี้มีคนเข้ามาซื้อพันไม้เยอะแยะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงกล้วยฝรั่งมะนาวถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปปลูกในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งทำให้ยอดขายดีขึ้นมากเลยครับส่วนกระทรวงการคลังเตือนให้ศึกษาบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากการประกอบเกษตรกรรมนะฮะเพราะมีการกำหนดปลูกพืชไว้ทั้งหมด51ชนิดถือว่าใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและต้องระบุจำนวนต้นต่อไร่ไว้ชัดเจนเช่นปลูกกล้วยต้องปลูก200ต้นต่อไร่มะนาวก็ต้อง50ต้นต่อไร่เป็นต้นนะครับ